ฝากน้องๆช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่นายเอามายากลมาสอนนะพักกระตุดไว้ก่อนโอเคตอนนี้พี่นายจะมาสอนมายากลแจกเหรียญหายไปอยู่ในฝาในปอปากกาครับว่าทำยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคดับแรกก็มีปากกาที่มีปอกนะครับแล้วก็เหรียญพี่นายจะโยนเหรียญเข้าเป็นที่มือขวาเห็นไหมในโยเด็กเข้าไปในมือขวาแล้วก็แกล้งหยิบปอกเขย่าเคาะพื้นแล้วก็ปล่อยเหรียญลงมาคนที่อยู่ด้านหน้าเราจะมองเห็นว่าเหรียญหล่นออกมาจากฝานะครับก็คือเนี่ยเราฝึกโยนโดยใช้เหรียญฝึกโยนเหรียญเนี่ยเข้ามาในอุ้งมือก่อนก็ได้ยังไม่ต้องใช้ปากกาก็ได้นะครับก็คือเวลาโยนเนี่ยก็พยายามจับปากกาปลายเพื่อไม่ให้ปากกามันยาวมาแล้วเวลาโยนเหรียญเนี่ยเหรียญไปโดนปากกามันจะดังแก๊สแล้วคนดูจะรู้นะครับก็พยายามจับปลายแล้วก็โยนเหรียญเข้ามือแต่ต้องใช้ความเร็วนะครับฝึกโยนบ่อยๆมันจะเร็วเองพอหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ถอยร่นปากกาลงมาเพื่อที่จะมือขวาเนี่ยดึงปอกนะครับแล้วก็เคาะโต๊ะแกล้งเคาะเทว่าทำไมมันไม่ยอมหล่นมาสักทีประมาณนี้แล้วก็ปล่อยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยเอาไว้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้หมดเลยนะครับแล้วเป็นคนที่เล่นง่ายมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับถ้าน้องๆชอบมายากลแบบนี้กด Subscribe ไว้เลยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากได้มายากลอะไรโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอฝากน้องๆช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ